ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าพี่สมณเณรรวมไปถึงขอสวัสดีแม่ชีและญาติธรรมทุกๆท่านค่ะก็พูดถึงเรื่องแค่หนังสือเล่มเดียวเนี่ยก็ได้ทุกวันเลยนะคะเมื่อคืนก็นึกขึ้นได้นะก็เลยกลับไปดู YouTube เก่าของตัวเองสมัยที่บรรยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทเคยได้ยินไหมพี่เนนปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องของความจริงเขาเรียกว่าเป็นความจริงเป็นกุญแจเลยอ่ะกุญแจไขเข้ามาสู่ความจริงของชีวิตเราที่พุทธเจ้าเนี่ยทรงเข้าไปเห็นความจริงนั้นไม่ใช่สร้างขึ้นมานะคะพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาแต่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีอยู่แล้วกลไกของชีวิตเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีใครเห็นยังไม่มีใครรู้แต่ว่าทำไมคนเราถึงทุกข์ทำไมคนเราถึงสุขทำยังไงจะเก็บความสุขเอาไว้ทำยังไงถึงจะหมดจากทุกข์ก็จึงเกิดวิธีการค่ะต่างๆขึ้นมาเกิดศาสนาขึ้นมาก่อนล่วงหน้าที่จะมีพุทธศาสนานี้เพื่อที่จะรักษาความสุขเอาไว้แล้วก็กำจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นบางคนไม่เคยเจอครูบาอาจารย์ไม่เคยเจอกัลยาณมิตรก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะฉะนั้นตอนที่เราสวดมนต์กันว่ามนุษย์บางทีก็พึ่งป่าไม้บ้างภูเขาบ้างเป็นสารณะเคยดีใช่ไหมคะไม่รู้ไงไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องไปพึ่งอะไรดีอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานว่าบุคคลที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยคือกัลยาณมิตรก็คือผู้ที่มีความรู้มีปัญญาทางพุทธศาสนาสามารถจะชี้ทางบอกทางให้เราได้ถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นยังไงคะว่ายต้นไม้ว่ายภูเขาว่ายป่าไม้ว่ายนู่นว่ายนี่ว่ายไปหมดอ่ะว่ายยันกล้วยออกมาผิดปกติก็ว่ายค่ะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเกิดมาผิดปกติเราก็ยังไปไหว้เลยเก็บมาบูชาจิ้งจกสองหางเคยได้ยินใช่ไหมจิ้งจกสองหางเนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันก็พิการแล้วค่ะแต่เราก็เอาจิ้งจกสองหางมาเป็นสารณะอันสูงสุดมาเป็นที่พึ่งไงพึ่งอยากจะมีเสน่ห์อยากจะมีโชคลาภใช่ไหมคะพกกิ้งจกสองหางขนาดตัวกิ้งจกเองเนี่ยยังทุกขลาภเลยค่ะเกิดมาสองหางคนฆ่าตามฆ่าคิดดูถ้ามันมีหางเดียวมันเป็นกิ้งจกธรรมดามันก็ไม่ตายใช่ไหมคะพอมันมีสองหางนี่มันโดนคนตามฆ่าเลยเจ้ากิ้งจกสองหางตกลงว่าอีกิ้งจกสองหางเนี่ยมันโชคดีหรือมันโชคไม่ดีขนาดตัวมันเองมันยังโชคร้ายเลยอ่ะแล้วคนพกจิ้งจกสองหางจะโชคดีได้ยังไงโยมก็ยังสงสัยอ่ะนี่ไงจิ้งจกสองหางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราพกเราว่ามันดีอ่ะไอตัวที่มันแปลกๆอ่ะแล้วโดนคนอื่นเอามาฆ่ามาทำนู่นทำนี่เนี่ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องนี้จริงๆนะคะมันก็น่าเชื่อนะมีอยู่สมัยก่อนนู่นนานมาแล้วจริงๆพ่อโยมเนี่ยเป็นลูกศิษย์สายวัดเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะคะเสียกับวัตถุมงคลเขาก็จะมีตะกรุดเอาหนังเสือทำตะกรุดแล้วก็ดังด้วยนะทีเนี้ยพอถือพอเราก็ด้วยความที่เป็นวัดดังค่ะเราก็อยากจะห้อยไว้มีแต่เรื่องแต่ว่ามันมีเรื่องมันก็ผ่านนะแต่ว่ามันเหมือนกับแบบมันเป็นของเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตอนหลังเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับร้อนๆมีแต่เรื่องแต่มันก็ผ่านไปด้วยดีนะแต่ก็เลยพอลองดูนะคะลองเอาออกจากตัวดู
เออมันเปลี่ยนนะของพวกนี้บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างมันมีภพภูมิมันมีการเวียนว่ายตายเกิดมันมีกรรมของเราที่ไปผูกพันกับวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นช่วงนึงที่ต้องมาเจอกันโยมก็ไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเคยอ่านหนังสือก่อนที่จะอ่านหนังสือธรรมะเป็นเรื่องเป็นราวศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก่อนที่จะอ่านพุทธธรรมค่ะพระคุณเจ้าโยมอ่านหนังสือโลกทิพย์โลกลี้ลับแล้วที่อ่านเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะเขาแจกวัตถุมงคลเขาจะแถมอยากได้มาแนวนี้ก่อนนะคะอุ๊ยกว่าโยมจะมาพูดธรรมะแบบเนี้ยโยมหลุดไปหลายรอบค่ะหลุดไปหลายเรื่องอะแต่ว่าสิ่งที่ชอบตอนหลังๆเนี่ยโชคดีที่ว่าทางบริษัทโลกทิพย์ที่เป็นหนังสือตอนโยมว่าเป็นพนักงานบริษัทนี้นะเป็นหนังสือแฟชั่นอยู่แผนกแฟชั่นก็ปรากฏว่าเขาเชิญพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกจิอย่างที่ทุกวันนี้ที่ท่านมีชื่อเสียงอะทั้งนั้นเลยมารับบาตรมาบิณฑบาตก็เรียกว่าทำบุญพระเกจิ108บ้าง59บ้างอะไรเงี้ยไอ้ความที่เราได้ไปงานแบบเนี้ยค่ะได้ไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตอนนี้ทางโลกเราเนี่ยนับถือท่านเป็นหลวงปู่ที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยที่โยมไปสมัยก่อนตอนที่ท่านยังอายุยังไม่เยอะด้วยซ้ำไม่20ปีที่แล้วที่หลวงปู่ตอนนี้ท่าน90กว่าเนี่ยตอนนั้นท่านก็70 60อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแจกเป็นรอยเท้ามั่งหลวงปู่สิมเงี้ยหลวงปู่สิมก็จะมีรอยเท้ามั่งมีอะไรเป็นเขาบันทึกแล้วเขาก็จะพิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็เป็นผ้าแล้วก็แจกอะไรเงี้ยโยมก็ชอบแบบนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าสู่กระแสของการศึกษาธรรมะพอได้พวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าท่านเป็นใครเป็นยังไงอ่านประวัติค่ะเพราะในประวัติมันก็จะมีธรรมะของท่านน่ะให้เราอ่านมันก็พลิกความคิดเมื่อสมัยก่อนพอมีความทุกข์คิดว่าวัตถุมงคลหรือของที่เป็นของใช้ของท่านอะไรพวกเนี้ยจะช่วยเราได้ค่ะเอาวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมาช่วยให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์เพราะความที่เราอ่ะทำไมเราถึงทุกข์เรากลัวไงคะคนเราเนี่ยกลัวอย่างนักเลงอ่ะไม่ต้องขออภัยนะคะไม่รู้ว่าในนี้มีนักเลงเก่าอยู่อย่างนักเลงอ่ะจริงๆอ่ะโยมถ้าเกิดตามหลักของจิตเนี่ยคนที่เป็นนักเลงจริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นคนกล้านะคะนักเลงไม่ได้กล้านะกลัวเลยต้องรีบออกมาปกป้องตัวเองอ่ะไอ้ที่เราเห็นไปต่อยเขาไปตีเขานั่นน่ะรีบกลัวไงวะรีบไปปกป้องตัวเองถ้าไม่กลัวเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดไม่ต้องเป็นดิ้นรนอะไรนักเลงจริงๆอะค่ะอย่างคนที่เข้าใจเขาไม่กลัวอะไรเนี่ยเขาจะไม่ต้องไปนั่งจัดการกับคนอื่นแต่เพราะว่าเรากลัวเขาจะทำอะไรเราเนี่ยเราถึงไปจัดการเขาถูกต้องไหมพอได้กลัวแล้วสักอย่างเนี่ยจะสังเกตไหมคะเราจะจัดการกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นศัตรูกับเราทันทีเลยเป็นแบบนั้นทีนี้เหตุเกิดของศาสนาเนี่ยมันก็คือเหตุเกิดขึ้นจากความกลัวนี่แหละไม่ว่าจะเป็นศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความกลัวมนุษย์เนี่ยกลัวค่ะก็เลยมีวิธีการต่างๆที่เมื่อวานที่โยมพูดให้ฟังว่ามีเด็กเขาอุปโลกขึ้นมาสอนวิปัสสนากรรมฐานไม่รู้ว่าแม่เขามีผู้จัดเป็นแม่เป็นผู้จัดการเองหรือมีผู้จัดการกับครอบครัวเขาอีกทีนึงบอกว่าเด็กคนนี้สอนวิปัสสนาความจริงลึกๆอยู่เนี่ยก็ยังไม่สรุปอะไรใครนะคะจนกว่าที่เราเนี่ยจะได้เห็นตัวจริงหรือเราจะได้เจอสัมผัสหรือศึกษามากกว่านี้แต่ว่าเท่าที่ดูน้องเขาคุยกับคนที่มาถามปัญหาเขาเนี่ยหลักในการตอบของเขาเนี่ยมันไม่มีวิปัสสนาเลยมันไม่มีวิปัสสนาวิปัสสนาคืออะไรยังไม่รู้เลยแล้วเราจะเอาคำว่าวิปัสสนาเนี่ยมาใช้เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้คนอื่นเนี่ยหลงทางเพราะอะไรเพราะคนที่ไปส่วนใหญ่ก็คือกลัวนั่นเองกลัวความทุกข์แล้วก็กลัวที่จะต้องต่อสู้กับกิเลสตัวเองอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยสบายที่สุดอะค่ะ
ในการต่อสู้กับกิเลสคำว่าต่อสู้กับกิเลสคืออะไรคือความทุกข์ในใจนั่นแหละทุกข์เพราะไม่ได้กินทุกข์เพราะไม่ได้นอนทุกข์เพราะอยากจะมีคนรักทุกข์เพราะมีคนเกลียดทุกข์เพราะอยากจะได้นู่นทุกข์เพราะอยากจะได้นี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์แต่ละคนก็อยากที่จะได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็จัดการกับสิ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์แต่ว่าวิธีการในการจัดการกับสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเราอยากจะได้วิธีการง่ายๆพ้นทุกข์เราก็จึงถูกหลอกเมื่อก่อนโยมจำได้ว่าโยมไปพิจิตรครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นได้ไปไหว้หลวงพ่อเพชรซึ่งไม่มีกี่วันที่ผ่านมาก็ได้ไหว้หลวงพ่อเพชรก็ยังนึกถึงตอนนั้นเลยอยู่ดีอดีตมันก็กลับคืนมาเมื่อสมัยเกือบ20ปีแล้วประมาณ16 17ปีที่แล้วโยมเคยไปพิจิตรอาของโยมเนี่ยแกก็ตะก่อนแกชอบดูหมอไม่เชิงหมอเป็นคล้ายๆกับไม่เชิงหมออ่ะแต่คล้ายๆหมอดูคนล่วงหน้าว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้เป็นคล้ายๆกับคนทำพิธีอ่ะตามหมู่บ้านนะแต่ก็มีชื่อหน่อยนึงโยมดันไปกับเขาไปพิจิตรกันก็เลยไปด้วยนั่งรถไปกับเขาทีนี้แกก็ไปทำพิธีแหละไปเป็นเพื่อนเขานะคะไปเพื่อคนทำพิธีสะเดาะเคาะก็มีเทียนมีอะไรมีข้าวตอกดอกไม้อะไรไหว้อ่ะดันไปให้เขาดูค่ะ เขาไปดูกันดันไปให้เขาดูด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะทักสิคะคราวนี้ทักโยมว่าโยมเนี่ยตอนอายุตอนนั้นยังไม่38ถ้าโยมอายุ38เนี่ยโยมต้องมาต่อชะตาต้องมาอย่างงู้นอย่างงี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีปัญหาจะอายุสั้นจะมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยใจไม่ดีเลยนึกในใจว่าเอออยู่ดีๆไม่ว่าดีดันไปให้เขาดูใจไม่สบายพอใจไม่สบายปุ๊บเนี่ยก็ต้องได้ทำพิธีค่ะต้องได้เสียเงินซื้อเทียนไขแท้ซื้ออะไรต่ออะไรไปต้องนั่งรถจากกรุงเทพเพื่อที่จะทำพิธีเพื่อความสบายใจตอนนั้นถ้าไม่ทำเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวตอนอายุเท่านี้จะเป็นอย่างนี้ด้วยความที่เรากลัวอะไรคะกลัวตายเราไม่รู้ตัวว่าต้องทำเอาไว้นะถ้าไม่ทำเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวอายุตอนนี้จะเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยคิดในใจว่าเอ้ยคนเราเนี่ยตอนนั้นก็ปฏิบัติธรรมแล้วนะแต่มันก็ยังนึกกลัวอยู่ดีทำให้สบายใจคิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการวิธีง่ายๆค่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่เราฟังเรื่องพุทธธรรมมาในพุทธธรรมเนี่ยบอกว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตควรเป็นไปอย่างไรแล้วชีวิตควรอยู่อย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่าการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเรามีกรรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเมื่อวานก็เห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งมีคนอยู่คนหนึ่งเขาก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวคือไม่เชิงมีปัญหาเรื่องครอบครัวหรอกเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนก็รักมากเลยนะแต่ปรากฏว่าพอเขามีแฟนเนี่ยพอจะแต่งงานทีไรเนี่ยถูกบอกเลิกอะแล้วคนที่ชอบเขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นระดับเศรษฐีทั้งนั้นเลยแล้วบอกเลิกหมดเลยไม่ได้แต่งสักทีนึงคนก็บอกเนี่ยสงสารให้กำลังใจน้องน้องขอให้น้องได้เจอสิ่งที่ดีบ้างสงสารคือเป็นคนสวยอะแต่เพราะอะไรล่ะทำไมคนสวยถึงถูกบอกเลิกถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้มีกรรมเก่าแบบนี้มาเนี่ยจะไม่มีทางที่จะต้องได้มาเจอกับเรื่องแบบนี้ลองคิดถึงกลับมาที่ตัวเราเลยคะคนที่จะแต่งงานกันได้เนี่ยมันต้องรักกันนะแล้วมันถูกบอกเลิกอะนอกจากบอกเลิกแล้วมันเจ็บปวดไม่พอเนี่ยมันเสียหน้าด้วยนะมันถ้าเกิดเราไม่อินความรู้สึกของเราไปนั่งแทนที่ของคนที่เขากำลังเจ็บปวดเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเลยทำไมล่ะเราถึงได้เป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อเรื่องคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเพราะเราทำกรรมอะไรไว้ในพระไตรปิฎกก็มีค่ะคนที่ทำกรรมเรื่องอะไรไว้มักจะได้รับเรื่องแบบนี้อย่างเช่นคนที่เป็นแบบเนี้ย
ถ้าเกิดว่าสาวตามเหตุที่มันเกิดน่ะมันต้องดูผลก่อนแล้วก็สาวไปหาเหตุไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะต้องอยู่ที่ตรงจุดที่มันเป็นปัญหาก่อนแล้วก็ย้อนหลังไปดูว่ามันเป็นยังไงมันคล้ายๆกับตำรวจหรือนักสืบอะค่ะที่เขาสืบสวนสอบสวนน่ะเขาจะต้องไล่ไปตามทีละสเต็ปเป็นขั้นตอนจากตรงที่มันเกิดปัญหาตรงนี้ใครเจออะไรแล้วอย่างนี้ไปหาใครใครยังไงต่ออย่างนี้ยังไงต่อเขาจะไล่จากตรงที่มันเกิดเหตุอะไปสู่สาเหตุในการไล่นั้นไม่ใช่เล่าไล่แบบยงไปยงมาสลับไปสลับมาเขาจะไม่ไล่ค่ะเขาจะไล่ตามขั้นตอนเลยไม่ข้ามขั้นตอนข้ามไม่ได้ถ้าข้ามขั้นตอนไอ้ความคิดของเราก็จะเสียระบบไปด้วยทีนี้คุยกับคนนี้แล้วคุยคนนี้คนนี้ว่ายังไงไปหาคนที่ถูกคุยต่อหาคนนี้คนนี้ว่ายังไงหาถูกต่อไปเรื่อยๆค่ะย้อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอคำตอบว่าทำไมปัญหามันถึงเกิดมันจะเห็นปัญหาเลยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขาเกิดมาสวยแล้วเขาถูกทิ้งเนี่ยในพุทธศาสนาของเราก็คือเคยผิดศีลข้อที่3มาไว้สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือต้องยอมรับความจริงการไม่ยอมรับความจริงการอดควรการล่ำให้การทุกข์การเสียใจล่ำไรลำพันต่างๆกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นจิตที่เศร้าหมองกับวิบากกรรมมันไม่ได้ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้เลยที่เขาเรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำไมเขาถึงบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะอะไรเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีกรรมใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทุกข์กับมันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราก็เหมือนกับเราโดนด่าเราก็เกลียดเราโดนชมเราก็เหลิงเนี่ยสัตว์โลกจะไปตามกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติคนชมเราเนี่ยคำชมมันก็ยังอยู่ค่ะไม่ได้หายไปไหนคนด่าเราเนี่ยคำด่ามันก็ยังอยู่แต่มันไม่หายไปไหนแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันอยู่เหนือคำชมมันอยู่เหนือคำด่าเราจะต่อยอดจากสิ่งที่ถูกด่าให้กลายเป็นบุญได้เราจะต่อยอดจากสิ่งที่ถูกชมให้กลายเป็นบุญได้มันแตกต่างกันตรงนี้อันนี้คือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็จริงแต่เขาเรียกว่าภาวะของการอยู่เหนือกรรมมันสามารถที่จะจัดการคอนโทรลสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้เขาเรียกสติค่ะคือคนเราเนี่ยเลือกไม่ได้อย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนสวยขนาดไหนเนี่ยเรามองเขาว่าเขาโชคดีเนี่ยถามซิว่าคนสวยคนดังๆคนมีชื่อเสียงเนี่ยตอนที่เขามีแฟนตอนที่เขาถูกยกเลิกการแต่งงานทุกข์ไหมความทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสภาวะที่เป็นปรมัตถธรรมไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยค่ะย่อมพบกับความทุกข์ทั้งหมดไม่มีใครหนีความทุกข์ไปได้ดังนั้นพุทธเจ้าของเราเนี่ยจึงสอนให้เรารู้จักคำว่าทุกข์ในอริยสัจแต่ทีนี้คำว่าทุกข์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันไงอย่างสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาเรียกว่าอบายภูมิค่ะอบายภูมิเนี่ยเป็นภพภูมิที่จิตที่เป็นอกุศลไปเกิดถ้าเราอยากจะรู้ว่าจิตของเราเป็นอกุศลไปเกิดเป็นยังไงนึกถึงตอนที่เราโกหกตอนที่เรากำลังทุกข์เศร้าหมองตอนที่เราเสียใจตอนที่เราอยากได้นู่นอยากได้นี่ตอนที่เรามีโมหะเราเป็นไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลอารมณ์ได้จิตแบบนี้ทั้งหมดเลยเป็นจิตอบายภูมิจิตแบบนี้แหละค่ะไม่ต้องไปลองเกิดดูแล้วให้ดูว่าจิตมันเป็นยังไงเอาตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วตอนที่จิตของเราเนี่ยจิตตอนขโมยของอ่ะจิตในขณะที่เรากำลังขโมยของจิตในขณะที่เราโกรธคนแล้วเรากำลังด่าคนอยู่จิตในขณะที่เรากำลังพูดให้คนเขาทะเลาะกันจิตในขณะที่เราพูดให้คนเข้าใจผิดกันหรือเข้าใจผิดในตัวของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไอ้จิตขณะนั้นนะคะคือจิตของอบายภูมิจิตแบบนั้นแหละค่ะที่มันนำไปเกิด
เป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปลองเกิดแล้วค่อยรู้ว่าจิตมันเป็นยังไงมนุษย์เนี่ยท่านหนึ่งได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่โชคดีที่สุดมันสามารถจะแตะความรู้สึกของจิตทุกประเภทไว้เลยหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมคะไม่มีโอกาสสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสสัมผัสจิตของพรหมสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสสัมผัสจิตของเทวดาสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสสัมผัสจิตของมนุษย์เพราะว่าคนที่เกิดในอบายภูมิเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งสติขึ้นได้เลยตั้งสติขึ้นมาที่เราบอกตั้งสติอ่ะสู้กิเลสอ่ะมันไม่เป็นนะคะสัตว์เนี่ยมันโกรธก็คือโกรธมันหลงก็คือหลงมันโลภก็คือโลภมันไม่มีสตินะเพราะภพภูมิของเขาไม่มีค่ะแต่มนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่สุดยอดที่สุดแล้วเพราะอะไรมนุษย์สามารถสัมผัสความรู้สึกของพรหมได้พระพรหมเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงแบบไม่มีทุกข์คือมีความสุขแบบสมาธิเนี่ยมนุษย์ก็สามารถทำสมาธิให้สัมผัสอารมณ์ของพรหมได้ถึงจะเป็นพรหมได้ไม่ตลอดไปแต่ก็สามารถสัมผัสอารมณ์ของพรหมได้มนุษย์สามารถสัมผัสอารมณ์ของเทวดาได้ในบางครั้งที่จิตของเราอะช่วยเหลือกิจกรรมงานต่างๆในขณะที่เรามีความเมตตาในขณะที่เราอยากให้ทานในขณะที่เราจิตใจดีๆค่ะจิตอันนั้นแหละเป็นจิตเทวดาอันเนี้ยนี่คือความวิเศษของถ้าเป็นหนังสือท่าน31ภพภูมิเนี่ยเป็นหนังสือในโลกใบเนี้ยหนังสือเล่มที่ดีที่สุดอธิบายได้ละเอียดที่สุดก็คือเล่มของความเป็นมนุษย์ในเมื่อหนังสือเล่มนี้มันอยู่กับตัวเราแล้วเนี่ยทำไมเราไม่เอาหนังสือเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะคอยถือหนังสือเล่มอื่นเล่มที่เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายถึงวันนั้นแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่มีโอกาสอ่านมันอีกต่อไปเราเพียงแค่ต้องใช้กรรมอย่างเดียวแต่หนังสือเล่มที่ดีที่สุดเนี่ยคือหนังสือของความเป็นมนุษย์แม้กระทั่งเทวดาเองค่ะเทวดาเองท่านหนึ่งคอยอนุโมทนาบุญก็จริงแต่ว่าภพภูมิของเทวดาท่านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสหรือสร้างบุญได้เท่ากับมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยเกิดเป็นมนุษย์หมดเลยมีมั้งไหมคะที่เราได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นพรหมแล้วไปบรรลุเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในชั้นพรหมหรือเป็นเทวดาชั้นดาวดึงไปบรรลุพระพุทธเจ้าในชั้นดาวดึงหรือไปเป็นสัตว์นรกที่ไหนแล้วบรรลุไม่มีเลยมีแต่พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์แล้วบรรลุธรรมเพราะจิตของมนุษย์เนี่ยสามารถจะสัมผัสได้ทุกภพภูมิดังนั้นเนี่ยถามว่ามนุษย์ควรอยู่อย่างไรจึงมีวิธีการอยู่เพื่อที่จะศึกษาเพราะว่าตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของศรัทธาไว้ว่าเราเนี่ยต้องมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงอะอย่างเช่นเราทำความดีแล้วเราทำความดีไม่ตลอดรอดฝั่งเราทำความดีแล้วเราเลิกหรือเราทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่มั่นคงเพราะอะไรเพราะความศรัทธาในตัวของเราเนี่ยมันน้อยเราไม่มีความศรัทธาต่อสิ่งที่เราทำแต่ถ้าเรามีความศรัทธาเนี่ยเราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้โดยที่อย่างเช่นเราจะทำอย่างเช่นโยมเนี่ยปกติเนี่ยโยมก็จะมีคนเข้ามาคุยธรรมะหรือถามปัญหาชีวิตอะไรต่ออะไรเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็มีมั่งเหมือนกันแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่เข้ามาถามหรือบางทีคนมาปรึกษาปัญหาชีวิตเนี่ยโยมก็จะถามเขาก่อนว่าบางทีอ้าวอย่างสุเนนมาปรึกษาปัญหาเนี่ยครูทำไมดีอะอยากจะเรียนเก่งๆสมมติอยากจะเรียนเก่งๆอ้าวโอเคแล้วจดหมายของเนนเกินนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเนนบอกอยากจะแต่มันอยากจะกินข้าวอะอยากจะเที่ยวอยากจะนอนอะไรเงี้ยก็ต้องถามก่อนว่าจุดหมายคืออะไร
ทีนี้ถามว่าการที่เรานอนเนี่ยมันทำให้จุดหมายของเราเสียหรือเปล่าเดี๋ยวจะไล่ถามแบบนี้ค่ะคือทุกคนเนี่ยจะมีจุดหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครมาถามเนี่ยบางคนโกรธนะคะบางคนไม่รู้มันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็โยมก็ขออนุญาตถวายประสบการณ์ถวายกำลังใจว่าถ้าพระคุณเจ้ามีจุดหมายอะไรแบบนี้โยมจะใช้วิธีนี้ค่ะคือดูจุดหมายของเราก่อนแล้วก็ดูสิ่งที่เราทำว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันตรงกับจุดหมายหรือเปล่ามันเอื้อประโยชน์ต่อจุดหมายหรือมันขัดต่อจุดหมายถ้าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันขัดต่อจุดหมายเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นต้องหยุดค่ะถ้าเรารักจุดหมายใช่ไหมคะมีความศรัทธาต่อจุดหมายเราจริงๆเนี่ยระหว่างจุดหมายกับความสุขส่วนตัวเนี่ยเราต้องเลือกแล้วเขาเรียกว่าคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมคุณค่าเทียมก็คือความสุขเฉพาะหน้าอยากจะกินอยากจะนอนอยากจะอะไรถึงเวลาก็เอาไว้ก่อนผัดวันประกันพรุ่งอะค่ะแต่คุณค่าแท้คืออย่างเช่นเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยที่อยากจะเรียนหนังสือเก่งๆแต่เป็นคนขี้นอนมากขี้ง่วงมากอย่างเงี้ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้การนอนของเราเนี่ยมันหมดเวลาไปวันๆนึงกับเรื่องอะไรเราจะต้องยอมที่จะต่อสู้กับสิ่งนี้เราไม่ต้องให้ใครมาบอกเราเลยว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราต้องบอกตัวเราเองได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นโทษเขาเรียกว่าคุณค่าแท้พอเราเห็นคุณค่าแท้ในชีวิตเนี่ยเราจะตัดไอ้คุณค่าเทียมต่างๆออกไปหมดเลยมันจะหมดความหมายเลยค่ะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันขัดต่อจุดหมายของเราเนี่ยสิ่งนั้นมันจะหมดความหมายไปเลยยกตัวอย่างที่เมื่อสมัยก่อนนะคะพระคุณเจ้าโยมก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นคนดีมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่พาเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยเป็นคนธรรมดาธรรมดาใช้ชีวิตปกติมีเพื่อนฝูงไปเที่ยวไปอะไรกันตามปกติเลยค่ะเที่ยวกลางคืนด้วยนะคะไม่ใช่ไม่เที่ยวคนกรุงเทพค่ะสอบเสร็จมาเพื่อนฝูงก็รวมตัวกันไปเที่ยวก็ไปกับเพื่อนพ่อแม่ก็ให้เงินไปค่ะไม่ได้หนีเที่ยวไม่เคยหนีเที่ยวค่ะนะเพราะที่บ้านให้เที่ยวอยู่แล้วสบายให้เงินไปอีกต่างหากทีนี้เนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยชน์เพื่อนก็รักนะคะเพื่อนเนี่ยคบกันมาตั้งแต่เรียนสมัยเป็นวัยรุ่นอะไรด้วยกันมาเนี่ยไปไหนไปกันติดกันเหมือนกับแตงเมอ่ะเหมือนคิดที่เนียนติดกันเนี่ยติดกันเหมือนแตงเมไปไหนก็ติดกันรักกันมากเลยโทรศัพท์สมัยก่อนไม่ได้มือถือโทรศัพท์บ้านค่ะคุยกันทั้งวันเด็กวัยรุ่นผู้หญิงอ่ะติดกันมากเลยแต่วันหนึ่งความรักก็คือความรักแต่ในเมื่อชีวิตมันมีจุดหมายในเมื่อความรักของเพื่อนมันทำให้จุดหมายของเราไปต่อไม่ได้โยมเลือกที่จะตัดเพื่อนทิ้งเอาจุดหมายไว้ก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องเลิกคบกับเพื่อนแต่ว่าทุกคนมันมีจุดหมายของตัวเองพอเราถึงจุดหมายจุดหนึ่งเนี่ยเพื่อนฝูงที่เราห่างออกมาเนี่ยเขาก็ยอมรับเราเหมือนเดิมชีวิตทุกคนเนี่ยเราจะยอมอยู่รวมกันเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าและคนอื่นประณามหรือเราจะแยกตัวออกมาเป็นชีวิตที่มีคุณค่าต่อสังคมถ้ารวมตัวกันแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์จะรวมตัวไปเพื่ออะไรรวมตัวกันแล้วสร้างปัญหากับสังคมเราจะรวมตัวไปเพื่ออะไรตอนนั้นโยมมาปฏิบัติธรรมแบบนี้ค่ะใส่ชุดขาวเพื่อนโยมเนี่ยมาตามถึงวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ยังแบบลูกครึ่งอะลูกผีลูกคนยังไม่ค่อยเข้าวัดด้วยเที่ยวด้วยสองอย่างแต่ที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติเยอะอยู่เพื่อนมาเลยเอ้ยไปเที่ยวกันขนาดเราใส่ชุดขาวนะเพื่อนคิดว่าจะชวนเราได้แบบทำบ่อยมากค่ะทำบ่อยไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวทำบ่อยคือพยายามที่ขัดขวางทุกอย่างในการเข้าวัดของเราอะเราอธิษฐานอะไรเขาก็พยายามที่จะทำให้เราเนี่ยทำนั้นไม่สำเร็จเหมือนกลัวเราที่เราจะเข้าวัดแหละเหมือนแยกตัวออกมาอะไรเงี้ยด้วยความเป็นเพื่อนไงกลัวว่าเราจะแยกตัวออกมาแต่เราก็ยิ่งคิดมีอยู่สิ่งหนึ่งที่โยมคิดได้โยมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพระคุณเจ้าโยมมีจุดหมายโยมคิดว่าพระคุณเจ้าหรือพี่เนรเองทุกคนก็มีจุดหมายใครก็แล้วแต่ที่นำเสนอหรือบอก
สิ่งที่มันขัดต่อจุดหมายของเราแสดงว่าเขาไม่ได้รักเรานะถ้าเขารักเราเนี่ยเขาจะไม่มีทางทำให้เราเสียคนค่ะยังโยมรักใครเนี่ยหรือโยมบูชาใครหรือโยมเทิดทูนใครเนี่ยโยมจะถามเขาว่าเขาต้องการอะไรหรือแม้กระทั่งคนที่โยมไม่รู้จักเลยเนี่ยมาถามโยมหรือมาคุยกับโยมเนี่ยโยมจะถามเขาว่าเขาต้องการอะไรแล้วโยมก็จะให้ในสิ่งที่เขาต้องการอย่างเราต้องการอะไรมีคนมาให้ในสิ่งที่เราต้องการเราจะรักไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการอะไรเราอยากจะทำอะไรมาคอยขัดขวางจุดหมายของเราเนี่ยคนคนนั้นน่ะเขารักเราหรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราต้องการอะไรชีวิตเนี้ยแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยสนับสนุนเราหรือขัดขวางเราในสิ่งที่เราต้องการทำถ้าเขาช่วยเปิดทางให้เราช่วยสนับสนุนเราแสดงว่าคนคนนั้นเขารักเราแต่ถ้าเกิดเขาขัดขวางเราบอกเฮ้ยจะอ่านหนังสือเฮ้ยไม่ต้องอ่านหรอกไอ้นี่ไม่ได้เรื่องแล้วเพื่อนนะเฮ้ยอยากจะดูหนังสืออยากจะเป็นคนดีเฮ้ยไม่ต้องหรอกวันพรุ่งนี้ก็ได้คนอย่างนี้คบไม่ได้เพราะมันขัดต่อจุดหมายเราไงคะตอนนั้นโยมก็เหมือนกันตอนนั้นโยมเล่าเรื่องนี้บ่อยอะค่ะตอนนี้พระคุณเจ้าเพิ่งเจอกันหลายรูปเลยก็เลยจะมาเล่าคนที่ฟังแล้วก็น้องเรียนน่าจะฟังในห้องเรียนแล้วโยมอธิษฐานทานมังสวิรัติสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะทานเรียวยาวเนี่ยนะคะโยมทานมังสวิรัติวันเกิดโยมเกิดวันพุธแล้วก็วันพระโยมอธิษฐานทานมังสวิรัติปรากฏว่าเพื่อนบอกกับเพื่อนเอาไว้เพราะว่าเมื่อก่อนชอบไปกินสุกี้กันชอบไปกินพิซซ่าอะไรเงี้ยสมัยก่อนอะเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพว่าจะเป็นร้านพิซซ่าร้านสุกี้อะไรพวกเนี้ยค่ะเราก็ชอบกินด้วยนะของโปรดเราเลยสองอย่างเนี้ยชอบมาชวนวันพระค่ะทั้งที่เราอะบอกกับเพื่อนไว้แล้วว่าเฮ้ยอาทิตย์นึงเนี่ยมี7วันขอ2วันนะห้ามชวนทำอะไรคือวันพุธกับวันพระห้ามชวนแล้วทุกครั้งที่ตรงวันพุธกับวันพระเพื่อนจะชวนไปกินสุกี้ชวนไปกินพิซซ่าเราก็จะปฏิเสธค่ะไม่ใช่ว่าโยมทำตามเลยนะคะเพราะเรามีสัจจะใช่ไหมคะเพื่อนก็บอกเอ้ยหนูโยมชื่อเล่นชื่อหนูหนูไปกินสุกี้กันเอ้ยไม่ได้ก็บอกแล้วไงอันนี้คือคำตอบเราบอกแล้วไงว่าวันนี้วันพระบอกแล้วไงว่าวันนี้วันเกิดไม่ไปเฮ้ยขอร้องไปเถอะไม่สบายใจเลยอยากมีเพื่อนคุยไปเถอะไปเป็นเพื่อนกันหน่อยน่าอะไรก็แล้วแต่สารพัดที่จะมาชวนเราอ่ะเฮ้ยไม่ได้เอาไว้ในวันอื่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยก็ได้ทนอดอีกสักวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนขอร้องด้วยความที่เราเนี่ยรักเพื่อนเรายอมทิ้งสัจจะของเราอ่ะเพื่อที่จะไปกินกับเพื่อนเขาไม่รู้หรอกว่าคนเราเนี่ยที่มีสัจจะเนี่ยแล้วต้องทิ้งสัจจะเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนแต่เราเนี่ยทิ้งสัจจะของเราเนี่ยเพื่อที่จะให้เพื่อนสบายใจแต่ในเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยจะมานั่งเอ้ยไม่อยากกินไม่อยากกินมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมในเมื่อมันตัดสินใจไปแล้วมันก็ต้องทำตัวปกติใช่ไหมครับพระคุณเจ้าโยมก็ไปอ่ะอยากจะมีอะไรเพื่อนมีปัญหาใช่ไหมครับมีอะไรคุยมาอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นมีอะไรเท่าไหร่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเรื่องมันก็เข้าหูก็บอกว่าเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยดูสิทำเป็นไม่กินเนื้อสัตว์ในวันเกิดกับวันพระเห็นไหมล่ะชวนแป๊บเดียวก็ไปแล้วนี่คือสิ่งที่เข้าหูมาโยมคิดในใจเพื่อนเราเนี่ยมันเอาความรักของเราไปเล่นมันเหมือนกับเอาหัวใจเราไปเหยียบหนึ่งเราเสียสัจจะเราด้วยแล้วเราไปเราก็ไม่ได้อยากกินแล้วก็ยังมาพูดแบบนี้อีกคนคนเนี้ยพิสูจน์ได้แล้วว่ามันไม่ได้รักเรารักตัวเองกลัวตัวเองจะไม่มีเพื่อนกลัวตัวเองจะไม่มีคนไปไหนมาไหนด้วยก็เลยพยายามที่จะพาให้เราเนี่ยเล่นสนุกสนานไปกับตัวเองดึงเราคนแบบนี้คบไม่ได้แต่โยมก็ไม่ได้โกรธเขานะคะจากที่โยมรู้ข่าวหลังจากนั้นมามีการชวนอะไรเกิดขึ้นมาโยมก็ไม่ไปไง
เอาเวลาไปทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าเอาเวลาไปทำในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ดีกว่าดีกว่าต้องมานั่งระแวดระวังมานั่งคือเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นวิธีการดำเนินชีวิตค่ะอะไรก็แล้วแต่เราต้องตั้งธงของเราไว้ดีๆค่ะไอ้ธงที่ตั้งไว้ดีๆเนี่ยพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าศรัทธาศรัทธาต่อตัวเองอะค่ะศรัทธาต่อสัจจะศรัทธาต่อสิ่งที่เราตั้งใจจะทำบางทีบางคนอาจจะว่าใจดำเนี่ยคุยพี่หมอพรนะพี่หมอพรจะบอกอาจารย์บางทีดูใจดำนะตัดเลยค่ะบางเรื่องเนี่ยเพราะมันไม่ตรงกับจุดหมายมันไม่ได้ตรงต่อความดีมันไม่มีประโยชน์อะค่ะไอ้ความอลุ่มอล่วยนั่นแหละไอ้ความใจอ่อนต่อกิเลสนั่นแหละที่ทำให้เราไม่ถึงจุดหมายบางครั้งมันต้องตัดทิ้งถ้าเราไม่เด็ดขาดที่จะตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปเราจะไม่มีทางถึงจุดหมายเลยต้องตัดค่ะตัดหลายสิ่งหลายอย่างกว่าที่เราจะทำอะไรสำเร็จบางเรื่องเนี่ยมันลุงลังอะค่ะมันไม่ได้มีประโยชน์เลยอะเราก็เอาไว้เนี่ยมันก็ถึงทำให้ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาโยมก็เลยเพื่อนชุดนี้เนี่ยก็ยังเจอกันอยู่นะคะแต่ว่าก็คือคุยกันตามปกติแต่ว่าไม่ได้ไปไหนด้วยกันตั้งแต่บัดนั้นมาเลยเพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่ชวนให้เราเนี่ยทำในเรื่องเสื่อมเสียเนี่ยเขาไม่ได้รักเราหรอกค่ะพอเราเสื่อมเสียแล้วเนี่ยมีคนเกลียดเราแล้วลองดูสิคะว่าเขาจะปกป้องเราหรือเปล่าพวกนี้ก็ไม่ปกป้องเราด้วยนะคะเลิกคบเราอีกแล้วค่ะเขาเรียกว่าลอยแพเนนคิวเคยถูกลอยแพไหมพอมีปัญหาปุ๊บถูกลอยแพเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกลอยแพพอเรามีปัญหาปุ๊บเรามีเรื่องปุ๊บเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้รักเราตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นเรามีปัญหาเนี่ยเราดีๆเนี่ยเขายังทำให้เราเสียคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเสียคนแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทางคบเราหรอกเขาก็ไปหาคนที่ดีๆที่เขาเกาะได้ที่เขาพึ่งพาอาศัยได้ต่อไปเรื่อยๆอย่างงี้เนนเป็นแบบนั้นค่ะเพราะใจของเรามันขาดไงคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยคนหัวใจขาดแคลนเนี่ยก็จะไปหาพึ่งไปเรื่อยๆเป็นแบบนั้นที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเรากำลังพูดถึงชีวิตควรอยู่อย่างไรดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องของบุญเป็นที่ตั้งของความสุขเราก็ต้องเอาถ้าเกิดเรายังไม่มีจุดหมายว่าเราจะเป็นอะไรผู้ใหญ่จะถามใช่ไหมครับว่าอ้าวโตไปอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีความชำนาญเรื่องอะไรหรือเราจะเก่งอะไรหรืออะไรยังก็แล้วแต่เราไม่รู้โยมก็ไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยคนถามโยมว่าโตไปอยากเป็นอะไรนะมันไม่รู้จะเป็นอะไรแต่สิ่งที่ไม่อยากจะเป็นที่สุดก็คือหมอไม่อยากจะเป็นหมอแพทย์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วแพทย์เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากนะแต่ปรากฏว่าแม่เนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวในโรงพยาบาลเนี่ยพระคุณเจ้าหมอโดนเรียกทั้งวันเลยไม่ได้ไปไหนโอ้โหชีวิตหมอนี่ไม่มีอิสระเลยถ้าเป็นหมอนี่ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่แต่ในโรงพยาบาลคิดในใจสิ่งที่ไม่อยากไปที่สุดก็คือรู้แล้วหมอเก่งอ่ะแต่ไม่อยากเป็นหมอมันเป็นชีวิตที่ไปไหนไม่ได้เลยคิดอย่างนั้นแล้วตัวเองเป็นคนรักอิสระชอบเดินทางชอบอะไรเงี้ยค่ะมองเลยว่าชีวิตนี้มันไม่ตรงกับอุปนิสัยของเราแน่นอนถ้าเป็นหมอใส่เครียดตายเลยไปไหนไม่ได้ชีวิตหมอพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะข้าราชการเนี่ยจะไม่ชอบเป็นไม่คิดจะเป็นข้าราชการไม่คิดจะอะไรทั้งนั้นนะครับจริงโอกาสที่จะเป็นอาจารย์สอนอย่างราชการเนี่ยมีอยู่นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าคิดแล้วคิดอีกไม่เอาจะทำให้หน่วยงานเขาเสียเปล่าๆอาจจะลางานเยอะกว่าปกติหรืออะไรก็แล้วแต่มันเลยไม่ทำไม่เอานะคะเพราะว่ามันไม่ตรงกับอุปนิสัยเราทีนี้เนี่ยชีวิตควรอยู่อย่างไรเนี่ยเมื่อเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเป็นอะไรค่ะสิ่งที่เราต้องปักธงเอาไว้เนี่ยคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำดีไว้ก่อนถึงเราจะไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรแต่เราทำดีไว้ก่อนแล้วชีวิตมันจะได้ดีเมื่อตอนที่โยมอายุ20กว่าค่ะสมัยก่อนนะโยมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรไม่ได้มีอะไรโดดเด่นกับใครเลยค่ะมีอยู่อย่างเดียวที่โดดเด่นที่สุดคือขยันช่วยงานนะถ้าบ้านเราเรียกเอาหน้าคนดูเหมือนคนเอาหน้าไปวัดเนี่ยช่องไปหาแม่ชีมีอะไรช่วยไหมคนนั้นมีอะไรทำไหมคนนี้มีอะไรทำไหมเป็นคนอย่างนั้นแต่อยู่บ้านขี้เกียจนะอยู่บ้านบางช่วงก็ขี้เกียจเหมือนกัน
มันก็ทำให้มันมีช่วงโมของความคิดหลายอย่างอ่ะบางทีเรามาขยันข้างนอกมากๆแล้วมันเหนื่อยนะคะกลับไปบ้านก็ไม่ทำแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีจุดนึงทำให้คิดได้ว่าเฮ้ยถ้าเรามาขยันข้างนอกแล้วที่บ้านเราไม่ทำเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเสแสร้งบอกกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำที่บ้านไม่ได้จะไม่ทำข้างนอกก็เลยเหนื่อยเลยคราวนี้เพราะที่บ้านก็ต้องทำเยอะเท่ากับข้างนอกมันจะได้เสมอกันบางทีเนี่ยทำงานออกมาวัดเนี่ยค่ะมาอยู่วัดเนี่ยกลับไปที่บ้านบางทีไม่ได้นอนเลยนะคะทำงานบ้านกลางคืนเก็บนู่นเก็บนี่ทำนู่นทำนี่ทีนี้ไปวัดเนี่ยเส้นทางของโยมเนี่ยวันนี้ที่มาจัดรายการวิทยุค่ะโยมก็ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นจัดรายการวิทยุของวัดป่าจริยธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เป็นวิปัสสนาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเชื่อหรือเปล่าคะว่าตอนนั้นโยมก็ไม่มีจุดหมายแต่สิ่งที่โยมทำเนี่ยก็คือขยันเพราะเชื่อคำสอนพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีแค่นั้นเองตอนนั้นเนี่ยความสามารถคือล้างจานอะหม้อเนี่ยเขาล้างกัน60มันมี80ด้วยนะคะเคยเห็นหม้อแบบเบอร์80ไหมแม่ชีหม้อเบอร์80อะค่ะเราไปนอนขดในหม้อได้เลยนะโยมล้างหม้อล้างชามคือในเมื่อเราไปตรงนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมันทุกที่เนี่ยมันมีตำแหน่งหน้าที่มีอะไรหมดแล้วเนี่ยตรงไหนว่างเราก็ทำวัดเนี่ยเขาให้โยมล้างจานโอ้ยทรมานมากค่ะลึกๆอยู่เนี่ยมันอยากจะไปอ่ะถ้าเกิดใครเคยล้างจานวัดจะรู้พอล้างจะหมดนะมาวางอีกแล้ว พอล้างจะหมดมาวางอีกแล้วเขากลัวเราจะไปไงเดี๋ยวมาวางล้างทั้งวันไงไม่ได้ไปไหนเลยคิดเอ้ยล้างให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปรีบล้างให้มันเสร็จเดี๋ยวจะได้ออกจากตรงนี้ไปที่ไหนได้พอล้างกันจะเสร็จเหลือใบสุดท้ายมาวางอีกแล้วแบบนั้นเลยนะล้างไม่ใช่ว่าไม่เคยล้างจานมาไม่ใช่มาเป็นวิปัสสนาจารย์พูดอย่างนี้นะคะผ่านชีวิตแบบนั้นมาหมดแล้วทำทุกอย่างแต่ทำด้วยความจริงใจนะคะถึงมันจะเหนื่อยอ่ะแต่ทนแน่นมันไม่ใช่ว่าคนเราเกิดมามันจะสบายมันเหนื่อยมากล้างจานนี่เหนื่อยมากนะคะแล้วไปทีไรเขาติดใจด้วยนะโอ้โหล้างจานดีแม่ชีไปทีไรเขาก็ชวนไปล้างจานเอาละวะโอกาสมันมาตรงนั้นคือเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธคนใครชวนอะไรทำหมดค่ะเพราะฉะนั้นคนชวนไปล้างจานก็ไปอีกนะไม่หลบไม่เคยหลบงานไปก็ล้างจนคนมองว่าเราเนี่ยเป็นคนขยันไอ้ความขยันล้างจานเนี่ยมันช่วยค่ะแผนกอื่นๆของในวัดน่ะคนนั้นก็ชวนคนนี้ก็ชวนมันกลายเป็นที่รักโดยที่ไม่รู้ตัวมันสร้างโอกาสความขยันเนี่ยมันสร้างโอกาสพอหลังจากนั้นมาเนี่ยไปที่ไหนก็เป็นอุปนิสัยเนี่ยมันก็ได้พบคนไปเรื่อยๆจากที่ตัวเองก็โนเนมไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีพ่อแม่ใหญ่โตอะไรพ่อแม่เป็นแม่ค้าแต่ว่าโดยอุปนิสัยเนี่ยไปอยู่ที่ไหนค่ะก็ทำแบบนี้ค่ะจนได้ทำงานจนขึ้นมาเป็นทำงานเหมือนกับรับผิดชอบของวัดละพอโตขึ้นมาหน่อยพอเริ่มมีความรับผิดชอบเขาเห็นเรามีความรับผิดชอบเราไม่ทิ้งงานเราไม่อะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมามันก็ทำให้คนเริ่มเห็นศักยภาพของเราว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานรับผิดชอบได้มันสร้างโอกาสพอมันสร้างโอกาสปุ๊บเนี่ยพอไปทำที่ไหนปุ๊บจากที่นี่เขาเห็นเรามีผลงานใช่ไหมคะที่ใหม่เขาก็ให้งานเราทำที่ใหม่ก็ให้งานเรามาเรื่อยๆค่ะจนมาเจอที่วัดป่าจริยธรรมเอ้าเห็นเราพูดวิทยุได้เห็นเราพูดไมค์ได้เห็นเราบรรยายได้เอ้าให้จัดรายการวิทยุพอทางมหาวิทยาลัยเห็นเราบรรยายอยู่ทำนู่นทำนี่อยู่กับงานนี้เอ้าทางมหาลัยก็เชิญไปสอนแล้วก็ได้โอกาสต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยไม่เคยไปขอใครทำอะไรแต่ว่าไม่เคยปฏิเสธแล้วก็เมื่อมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้โอกาสเนี่ยทำหมดเลยค่ะทำแบบจริงใจเลยนะคะทำแบบเต็มร้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเชื่อว่าทำดีแล้วได้ดีไม่ได้วางชีวิตไว้กับอะไรเลยค่ะแต่คิดว่าทำดีแล้วได้ดีก็จึงพยายามทำดีแล้วพอเราทำดีจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องไปโทษอะไรกับสังคมว่าดูสิสังคมทำไมถึงลำเอียงเราถึงไม่มีโอกาสเหมือนกับคนอื่นเพราะเราไม่สร้างโอกาสให้กับตัวเองต่างหากถ้าเราสร้างโอกาสให้ตัวเองจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องนำเสนอเลยว่าเราเก่งอะไรเราดีขนาดไหนมันทำจนคนที่เขาทำงานกับเราเนี่ยเหมือนกับยกตัวอย่างสลับกันนะคะถ้าเราทำงานรับผิดชอบอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
เราต้องการผู้ช่วยแบบไหนอะเราก็ต้องการคนที่เป็นงานมาช่วยเราใช่ไหมคะในเมื่อคนคนนั้นมีคุณสมบัติแล้วเนี่ยที่ตรงกับงานเราเนี่ยโอกาสของคนคนนั้นเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นทันทีเลยงานเนี่ยต้องการคนอดทนงานนี้ต้องการคนขยันใครที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยแล้วมันตรงกับบุคลิกนั้นมันก็จะได้โอกาสทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยสอดคล้องกับเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องที่หลวงปู่ชาท่านพูดเอาไว้ว่าเพราะอุปนิสัยของเธอนั่นแหละมันจะกลายเป็นอนาคตของเธอเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าพฤติกรรมของเธอเนี่ยจะกลายเป็นความเคยชินของเธอเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะว่าความเคยชินของเธอเนี่ยจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอและอุปนิสัยของเธอนั่นแหละมันจะชี้ชะตาชีวิตของเธอเมื่อสักครู่นี้โยมพูดถึงเรื่องการสาวไปหาเหตุใช่ไหมคะไอตัวอนาคตของเราเนี่ยเราต้องสาวไปหาอะไรคะหาพฤติกรรมใช่ไหมคะหาอุปนิสัยหาพฤติกรรมแล้วก็หาอะไรจิตของเราเพราะจิตของเรามันดีจิตของเราเนี่ยมันดีมันจึงทำให้เราพูดดีคิดดีถ้าจิตของเราชั่วเนี่ยเราจะพูดดีได้ไหมคะถ้าจิตชั่วพูดดีเขาเรียกเสแสร้งจริงไหมแม่ชีอย่างเช่นคนปากหวานน่ะหลอกคนอื่นน่ะหรือคนยุให้คนทะเลาะกันเนี่ยพวกนี้พูดดีค่ะพูดเพราะแต่ฟังเสร็จแล้วเกิดอะไรคะคนฟังเกิดโทสะ อันนี้เขาเรียกเสแสร้งดีไม่จริงคนพูดดีนี่หมายถึงจิตเป็นกุศลในขณะที่พูดมีสติด้วยนะคนพูดดีไม่ได้แปลว่าเป็นคนพูดจริงนะต้องเป็นคนพูดแล้วคนอื่นฟังแล้วเกิดปัญญาคนอื่นฟังแล้วเกิดกุศลถ้าฟังแล้วโกรธเกลียดคนนู้นคนนี้ฟังแล้วโมโหขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคุยกับใครแล้วเนี่ยเราฟังแล้วเนี่ยคนคนนี้พูดให้เราโกรธคนอื่นพูดให้เราเกลียดคนอื่นพูดให้เรามองคนอื่นในแง่ร้ายคนคนนี้เป็นคนไม่ดีค่ะถอยได้ถอยห่างได้ห่างชีวิตมีเวลาน้อยแต่ถ้าเป็นต้องครบก็ครบยังมีสติอย่าไปไหลตามแค่ฟังอย่างเดียวประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความคิดมันมีผลขนาดนั้นกับอนาคตของเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยอยู่อย่างมีบุญชีวิตควรอยู่อย่างไรชีวิตควรอยู่อย่างผู้มีบุญคำว่าบุญในที่นี้เนี่ยหมายถึงจิตที่มันไม่มีอกุศลมันเป็นไปได้ไหมแม่ชีที่จิตเราจะไม่มีอกุศลได้ไหมยายแม่ดาวได้ไหมคะจิตไม่มีอกุศลเป็นไปได้ไหมได้ไหมคะแม่ชีเป็นไปได้ไหมมันยากเพราะว่าโดยธรรมชาติของปุถุชนเนี่ยจิตมันต้องเป็นอกุศลอยู่แล้วค่ะในเมื่อจิตของเรามันเป็นอกุศลอยู่ได้ถ้าเราขาดสติปุ๊บเนี่ยจิตไม่เป็นอกุศลอยู่ตลอดพอเราขาดสติปุ๊บมันก็จะตกเขาเรียกจิตตกตกลงสู่ที่ต่ำอะค่ะเป็นอกุศลท่านจึงให้เราเนี่ยมีบุญกิริยาวัตถุที่เราฟังกันที่หลวงพี่ดอนเปิดโยมกำลังจะพูดเรื่องนี้พอดีหลวงพี่ดอนเปิดพอดีเลยต้องเลี่ยงมาตอนท้ายเดี๋ยวฟังแล้วมาพูดเลยที่หลวงพี่ดอนเปิดอะค่ะคือถ้าเกิดจิตของเรามันตั้งไว้ไม่ได้ใช่ไหมคะจิตที่แข็งที่สุดก็คือจิตที่ภาวนาคือตั้งสติได้แต่ทีนี้เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฝึกสติมาค่ะเราตั้งยากท่านจึงให้เราเนี่ยเอาจิตของเราเนี่ยเกาะกิริยาที่มันเป็นบุญจึงเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุไว้ทั้งหมด10 อย่างถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยเกาะ10 อย่างนี้ไว้เนี่ยได้ดีแน่นอนยังไงก็ได้ดีค่ะอย่างสมมติว่าเราไปเจอใครสักคนนึงน่ะคนนั้นเอาเปรียบเราคนนี้พูดไม่ดีเนี่ยเราอยากจะคบไหมคะลึกๆอยู่มันก็แอบเกลียดใช่ไหมคะโอกาสที่เราจะให้เขาสมมติว่ามีตำแหน่งบางตำแหน่งอ่ะเราเป็นหัวหน้าแล้วเราต้องเลือกใครสักคนนึงมาช่วยงานเราเนี่ยเราจะเลือกคนนิสัยไม่ดีไหมคะไม่มีทางนั่นไงคะมันปิดโอกาสตัวเองแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนดีอยู่เนี่ยดีเอาไว้เฉยๆค่ะเขาเรียกว่าสแตนบายเขาเรียกว่าเป็นคนดีสแตนบายพร้อมที่จะรับโอกาสถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาปุ๊บหยิบเลยโยมทำแบบนี้ค่ะชีวิตโยมไม่ได้มีโอกาสพ่อแม่โยมไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่โยมพยายามทำตัวเป็นคนดีสแตนบายเมื่อมีโอกาสอะไรเข้ามายื่นมาโยมรีบจับไว้ไม่ได้ฟ้านะคะจับมาไว้เพราะว่ามันเป็นโอกาสของเราอยู่แล้วเราไม่ได้ไปแย่งใครเราไม่ได้ไปนำเสนอตัวเองแต่ถ้าโอกาสมันมาเราก็ไม่ปฏิเสธ
มันพิสูจน์ตัวเองได้ค่ะทุกโอกาสเนี่ยมันจะพิสูจน์ความสามารถทีนี้เนี่ยดีทั้งหมดเนี่ยมี10อย่างคืออะไรบ้าง1การทำทานจิตในขณะที่ทำทานนะคะมันก็จะละอะไรคะละความตณีฝึกละความตณีจิตมันจะละอย่างที่เราหวงนู่นหวงนี่เป็นทุกข์กังวลนู่นนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันสละไม่ได้มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่สละวัตถุสละวัตถุจนสละชีวิตสละอวัยวะต่างๆมันต้องใช้กำลังใจสูงมากอย่างบางทีเนี่ยเราเห็นพระโพธิสัตว์สละชีวิตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยพระโพธิสัตว์ทำไมต้องสละชีวิตขนาดนั้นจริงไหมคะพี่แต่ว่าพระโพธิสัตว์มีจุดหมายไงที่โยมพูดหนึ่งจุดหมายอะพระโพธิสัตว์ท่านมองชีวิตเนี่ยเป็นเพียงอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการสร้างบารมีเพื่อให้ถึงจุดหมายเพราะฉะนั้นชีวิตมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าจุดหมายดังนั้นเนี่ยเมื่อการสละชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยพระโพธิสัตว์ไม่ได้เสียใจนะคะภูมิใจที่สละชีวิตสำเร็จมากกว่ามันเป็นอารมณ์นั้นนะคะ1ทาน2อะไรคะแม่ชีทราบมั้ยบุญกิริยาวัตถุ10มีอะไรมั่ง1ทาน2ศีลศีลเนี่ยคือการไม่เบียดเบียนเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลก็คือคนที่มีสติคือเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไปเบียดเบียนเขาหรือเปล่านี่คือศีลเป็นบุญแล้วค่ะเพียงแค่สมมติว่ามีใครมาด่าเราใช่ไหมคะอย่างที่อย่างปกติเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะอารมณ์ร้อนโมโหง่ายอาจจะต่อยปากใครง่ายๆหรืออะไรก็แล้วแต่พอถ้าเกิดว่าเรามีศีลปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันโกรธมันอยากจะต่อยปากใครสักคนนึงเนี่ยแต่ปรากฏว่าสติเนี่ยมันห้ามจิตที่มันโกรธไม่ให้ทำร้ายคนอื่นถึงจิตของเราเนี่ยจะโกรธอยู่แต่เจตนาที่ห้ามความโกรธนั้นเรียกว่าศีลค่ะไม่จำเป็นต้องความโกรธหายนะถ้าระดับของศีลเนี่ยความโกรธมันยังอยู่แต่เราสามารถที่จะควบคุมความโกรธอันนั้นไว้เนี่ยให้อยู่ในใจของเราโดยไม่แสดงอาการออกมาทางวาจาหรือด่าคนอื่นหรือทำร้ายคนอื่นชื่อว่าผู้มีศีลสมมุติโกรธจนมือสั่นเลยค่ะจนมือสั่นเลยนะแต่ว่าไม่ด่าใครไม่ทำร้ายใครอันนี้ชื่อว่าผู้มีศีลไม่เป็นทาสของกิเลสนะคะแล้วก็ภาวนาถ้าภาวนานี้ก็คือการรักษาใจการรักษาใจเนี่ยก็จะใช้สมาธิกับใช้วิปัสสนาคือปัญญาอันนี้ต้องจิตต้องสงบจากกิเลสด้วยถ้าเกิดภาวนาเนี่ยเมื่อจิตเนี่ยมันมีสติรู้อยู่มันมีสติเกิดขึ้นมาทันอารมณ์ปัจจุบันเกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาแต่ถ้าเกิดใช้สมาธิข่มความโกรธเอาไว้จับองค์บริกรรมเช่นสมถะอย่างเช่นพุทโธท่องพุทโธ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 โกรธจิตมันเกาะอารมณ์พุทโธไว้แล้วความโกรธดับไปอันนั้นเรียกว่าภาวนามันเป็นบุญอีกแบบนึงยังไม่ได้ไปไหนไกลนะคะอยู่ในตัวเราหมดเลยได้บุญแล้วค่ะเนี่ยแหละเขาบอกว่าเราสามารถที่จะมีบุญได้แล้วก็บุญที่เกิดขึ้นจากการอ่อนน้อมปกติเนี่ยยิ่งคนยุคนี้ก้าวร้าวมากค่ะแล้วก็ไม่มีความเคารพผู้ใหญ่ไม่มีความเคารพครูบาอาจารย์ไอ้จิตที่มันอ่อนน้อมอะค่ะอ่อนน้อมจิตที่มันเคารพอะค่ะไอ้แค่ตัวเคารพในใจนะคะเป็นบุญแล้วแล้วก็จิตที่ช่วยเหลือคนอื่นอ่อนน้อมเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเราที่มีต่อผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ส่วนช่วยเหลือเนี่ยคือกิจกรรมของคนอื่นที่เขาทำอยู่แล้วเราเนี่ยมีจิตคิดจะช่วยอะค่ะไอ้จิตที่มันคิดจะช่วยนะคะเขาก็เรียกว่าบุญในบุญกิริยาวัตถุ10อวยยาวัจจะไมยแล้วบุญข้อต่อไปมีแต่บุญที่อยู่ใกล้ๆตัวหมดเลยบุญที่เกิดขึ้นจากการ อุทิศส่วนกุศลอย่างเช่นมีคนถามหลายคนเลยตอนที่เราอุทิศบุญให้กับพ่อแม่พ่อแม่จะได้รับไหมถ้าพ่อแม่ไม่ได้รับเราก็ไม่ได้บุญอันนั้นคิดเยอะไปเขาให้ดูที่ตัวเราจิตของเราเนี่ยขณะที่เราเนี่ยอุทิศบุญถึงพ่อแม่เนี่ยจิตมันคิดดีค่ะมันได้บุญตอนที่เราอุทิศแล้วหรือถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรยกกิจกรรมสักอย่างเช่นทำครัวเนี่ยค่ะช่วยทำครัวกันเนี่ยรับงานมาแต่ไม่ได้ทำเท่าไหร่เลย
จริงๆแล้วพี่หมออมพรแม่ชีพี่นางพี่อรพินช่วยโยมก็จะไม่พูดว่าตัวเองทำไหมคะเฮ้ยไม่ได้ทำเองถ้าไม่ได้พี่หมออมพรไม่ได้พี่อรพินไม่ได้แม่ชีไม่ได้พี่นางเนี่ยมันไม่ออกมาดีขนาดนี้มันแบ่งชื่อเสียงมันแบ่งความดีให้คนอื่นได้ไม่ได้หวงความดีเอาไว้เป็นของตัวเองอะค่ะอันเนี้ยมันคือจิตที่เป็นบุญปกติเนี่ยเราทำดีเนี่ยเรามักจะเอาความดีความชอบใส่ตัวเองบางทีเราไม่ได้ทำด้วยซ้ำเราก็เอาความดีใส่ตัวเองจริงไหมคะแต่คราวเนี้ยมันจะต้องทำยังไงให้คนอื่นเนี่ยเขาได้ความดีของเราไปอย่าไปเอาไว้เองไม่จำเป็นค่ะแล้วสมมติว่าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งเพื่อนที่ใส่อย่างนี้เราชอบไหมอ่ะมันจะได้เป็นที่รักนะคะแต่คนที่แบบไม่ทำอะไรเลยแล้วมาคอยเอาหน้าอย่างเดียวเนี่ยมีแต่คนเกลียดจริงไหมมันสลับกันบุญที่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนาบุญคนอื่นทำความดีไม่ว่าจะเป็นความดีรูปแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะถ้ามันไม่ได้ขัดต่อศาสนามันไม่ได้ขัดต่อจารีตประเพณีแล้วเขาคิดว่าสิ่งนั้นเป็นความดีอนุโมทนาเลยค่ะอย่าไปใส่ความดีของเขาตัวเองก็โดนบ่อยบางทีทำความดีอะไรเนี่ยบางทีก็รู้สึกขัดใจนะคะแล้วก็วางทันทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนเนี่ยมักจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่เอาความดีของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วพอคนอื่นทำความดีอะไรปุ๊บเนี่ยก็ไปเปรียบเทียบค่ะขาดทุนบุญการอนุโมทนาบุญคุณต้องเอาความดีของคุณออกไปเลยแล้วสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยคือความดีแล้วเนี่ยอนุโมทนาบุญกับเขาเลยเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเขามีจุดหมายของเขาเราไม่จำเป็นต้องทราบจุดหมายของคนทุกๆคนไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรหรืออยากจะได้อะไรใช่ไหมคะดีใจกับเขาไปเลยเออดีแล้วดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าจะช่วยเขาก็คือที่คุณทำความดีเนี่ยคุณต้องการอะไรเราจะได้ช่วยให้คุณเนี่ยถึงจุดหมายเร็วๆมากกว่าที่เราจะไปขัดจุดหมายของเขาเพราะฉะนั้นคนที่ขัดจุดหมายความดีของคนอื่นเนี่ยอันนี้ตัวเองก็เจออยู่ทำความดีอะไรคนเจ้ามาพี่เป็นพี่พัฒนาจารย์ทำไมถึงทำแบบนี้อย่างงู้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือไม่ช่วยเราแล้วบางทีมาขัดขวางเราอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดวิบากกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวถือว่าไม่เป็นความดีแล้วเนี่ยเราต้องอนุโมทนาแล้วใจของเราก็จะไม่เสียโดยเฉพาะคนที่อยู่วัดชอบมีปัญหาเรื่องนี้เพราะเราติดดีของเรากันไงคะพอใครทำความดีไม่ตรงกับที่เราทำเนี่ยเราจะบอกทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ต้องเอาคำถามว่าทำไมทิ้งไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราอนุโมทนาบุญไปเลยค่ะถ้ามันไม่ได้ขัดต่อกฎระเบียบของวัดอะไรเงี้ยค่ะตัดไปเลยค่ะดีใจกับเขาเลยนะคะบุญที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมอย่างเช่นโยมแสดงธรรมอย่างเงี้ยค่ะคนแสดงธรรมทุกคนเนี่ยจะต้องมีจิตที่เมตตาอันดับแรกไม่ใช่พูดเพื่อกระทบให้คนอื่นเสียใจหรือพูดอะไรเงี้ยแต่การแสดงธรรมคือการที่ทำให้คนอื่นฟังธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงบุญที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมฟังธรรมก็ห้ามจับผิดโยมนะคะเดี๋ยวไม่ได้บุญ จับผิดโยมไม่ได้นะคนฟังธรรมต้องหัวใจเปิดไม่มีอคติแล้วลองดีว่าเขาพูดเรื่องอะไรอยู่แล้วคิดตามแล้วมันก็จะได้ประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะบุญเกิดขึ้นจากการความมีความเห็นที่ตรงจบจนได้โยมนึกว่าโยมจะไปจบบุญกิริยาวัตถุสิบแล้วนะคะระฆังดังพอดีนะคะก็อันนี้คือการรักษาจิตให้เป็นบุญในเมื่อจิตของเราเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอค่ะเราก็ต้องเอาอันนี้ค่ะเป็นบุญพอเรามีความดีอยู่ในใจแล้วเนี่ยถึงเราจะไม่มีจุดหมายแต่ความดีก็จะพาเราไปถึงเส้นชัยที่มันเป็นสิ่งที่ดีเองนะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ